ธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่1ถึงข้อที่6เรื่องความกตัญญูของดาวิดสดุดีบทที่23ซึ่งเขียนโดยดาวิดเป็นหนึ่งในบทสดุดีที่รู้จักกันมากที่สุดพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนหรือพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดหรือพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีทุกสิ่งที่ต้องการแล้วข้อความนี้สามารถอ่านได้ในหลายรูปแบบสดุดีบทที่23เป็นข้อที่หลายคนมักอ่านจำขึ้นใจและสรรเสริญดาวิดกล่าวว่าพระเจ้าทรงนำเขาไปยังทุ่งหญ้าเขียวขจีและสายน้ำสงบเงียบแท้จริงแล้วไม่เพียงแต่ในอิสราเอลแต่ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรอบนั้นจะพบเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีหรือสายน้ำสงบเงียบไม่ใช่เรื่องง่ายทุกสิ่งเป็นเพียงถิ่นทุรกันดารที่แห้งแล้งดังนั้นในพระธรรมนี้ดาวิดจึงขับร้องถึงทุ่งหญ้าเขียวขจีและสายน้ำสงบเงียบพร้อมกับคิดถึงชีวิตที่มีความสุขโดยมีพระเจ้าเป็นผู้ทรงนำอย่างไรก็ตามหากเราอ่านข้อที่4ในสดุดีบทที่23จะพบคำว่าหุบเขาเงามัจจุราชและในข้อที่5ยังมีคำว่าศัตรูปรากฏอีกด้วยนอกจากนี้หากเราอ่านสดุดีบทที่22ซึ่งเขียนก่อนสดุดีบทที่23ดาวิดได้กล่าวว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเหมือนกับคำร้องขอของพระเยซูที่ตรัสบนไม้กางเขนทำไมดาวิดถึงพูดสิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วอย่างไรก็ตามดาวิดอธิษฐานในช่วงเวลาที่ยากลำบากและในยามวิกฤตพระเจ้าทรงช่วยดาวิดขณะที่เขาอธิษฐานและดาวิดได้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความช่วยเหลือของพระองค์อีกครั้งสดุดีบทที่23เป็นบทเพลงแห่งความกตัญญูต่อพระเจ้าผู้ทรงช่วยเหลือผู้ที่อธิษฐานในชีวิตที่ยากลำบากเรามาอ่านส่วนแรกของสดุดีบทที่23อีกครั้งกันเถอะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเมื่อดาวิดกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนนั่นไม่ใช่เพราะเขาเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้มีความสุขแต่เป็นเพราะเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมากมายและพระเจ้าได้ช่วยเขาและอยู่กับเขาในทุกครั้งดังนั้นเขาจึงสามารถสารภาพเช่นนี้ได้อ่านบทสุดท้ายของสดุดีบทที่23ดาวิดกล่าวว่าพระเจ้าซึ่งอยู่กับเขามาจนถึงตอนนี้และจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตที่เหลือของเขาและเขาต้องการอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเราไม่ได้ขอบคุณเพราะเรามีความสุขและสงบสุขอยู่เสมอยังคงมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่พระเจ้าอยู่กับเราและนำทางเราในช่วงเวลาเหล่านั้นจะมีการขอบคุณใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกที่พระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราตลอดชีวิตของเรา